อุตส่าห์ซื้อข้าวมาให้อย่าแดกเลยมึงเย็นสิคะเรื่องนางดาวอ่ะวดีจัดการเองค่ะแม่ยืมมือถือหน่อยสิคะมีอะไรนะคุณหนูฉันคุยกับพ่อเลี้ยงนางดาวให้แล้วนะว่าแกต้องการเงิน10ล้านเป็นค่าถ่ายตัวนางดาวว่าไงนะ10ล้านเลยเหรอใช่พอใจไหมล่ะพอใจสิอยู่ๆก็มีเงินมาประเคนถึงที่ตกลงตามนี้ไม่มีปัญหาที่เหลือฉันจัดการต่อเองแล้วกันเดี๋ยวแกอย่าลืมนะถ้าแกได้เงินไปแล้วก็ปิดปากนางดาวซะอย่าให้มันกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกฉันเกลียดมันฉันก็ต้องการให้มันติดตายไปซะถ้าเงิน10ล้านมาอยู่ในมือของฉันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะจัดการให้เราสองคนเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าคุณวารีกับวดีเนี่ยไม่เคยรู้จักนายไพโรจน์มาก่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยจะมาร่วมมือกันจับดาวไปเรียกค่าถ่ายได้ยังไงแต่น้องครับเราสองคนเนี่ยคิดว่าป้าวารีกับพี่วดีมีพิรุธจริงๆนะครับน้องค่ะน้องคิดดูนะครับคนบ้านเนี้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่นายไพโรจน์กลับไม่โทรหาโทรหาพี่วดีอยู่คนเดียวก็วดีเนี่ยลืมมือถือไว้ในรถนายไพโรจน์ก็เลยได้มือถือนั้นไปแล้วก็ใช้มือถือนั้นน่ะโทรหาคุณวารีไงโอ๊ยอะน้องคะแต่ว่าป้อมกับพี่ปูอ่ะได้ยินสองแม่ลูกนั่นคุยอะไรกันถึงดาวด้วยนะคะใช่ครับอะน้องป้อมว่าพวกเขาต้องมีความลับอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆค่ะยังไม่ต้องกลัวหรอกนางดาวฉันยังไม่ใช้ปืนนี่ในตอนนี้ก็แค่เอามาเตรียมไว้นะเผื่อจะต้องใช้มันแต่จะใช้กับแกหรือกับใครก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าท่านครับท่านจะทำตามคำเรียกร้องของนายไพโรจน์จริงหรือครับเรายอมเสี่ยงไม่ได้หรอกค่ะคุณพงศกรใช่ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยหนูดาวขออย่างเดียวอย่าให้หนูดาวเป็นอะไรไปก็แล้วกันบ้านกาญจนโรจน์ขอสายอธิบดีรัฐชั้นไพโรจน์กำลังพูดนายใช่ไหมที่เป็นคนลักพาตัวลูกสาวฉัน
ฉันเตรียมเงินไว้ให้นายหมดแล้ว10 ล้านเท่าที่นายต้องการแต่อย่าทำอะไรลูกสาวฉันนะได้งั้นเจอกันคืนนี้เลยแล้วกันตอน2 ทุ่มฉันจะรออยู่ที่สวนรถไฟจำไว้มาคนเดียวแล้วอย่าแจ้งตำรวจไม่อย่างนั้นฉันฆ่าลูกสาวกันตายแน่คืนนี้ทุกอย่างจะต้องจบเขาว่าไงบ้างคะ2 ทุ่มคืนนี้ที่สวนรถไฟฮัลโหลเบียร์เจอรถแล้วเหรอขอบใจมากว่าไงต้นฮัลโหลครับคุณสกอร์ครับพักพวกผมเจอรถไม่ดีแล้วนะครับฮะพักพวกนายเจอรถไม่ดีเหรอฉันอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวฉันรีบไปเลยรถอยู่ที่นี่คนก็ต้องอยู่แถวๆนี้ด้วยสิว่ายังไงอีดังดาวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฉันก็จะรวยส่วนแกก็ต้องลงนรก
มากกว่าฉันนี่ดีไหมมาเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นมาสมอดีมาเนี่ยแกอย่าทำนายดาวนะเว้ยนี่แกมาได้ยังไงหรือว่านางไฮโซหน้าสวยได้เป็นคู่ของที่ฟอดของฉันให้แกได้รู้มันบอกว่าอธิบดีรัฐจะให้ค่าไถ่ตัวดาวสิบล้านกับฉันมันหาหลังฉันใช่ไหมแกพูดเรื่องอะไรแกหมายถึงใครมาถึงสักขนาดนี้แล้วอย่าอยู่กันเลยจะดีกว่าตายไปทั้งหมดนี่แหละดาวดาวดาวไปไปจะหนีกูพ้นเหรอวะพงศกรคิดจะหนีกูพ้นเหรอวะกูรู้ว่ามึงยังอยู่ในนี้มึงเห็นดีกับกูกันแน่ฮะไอ้
รอบกูซึมเหนื่อยเลยนะกูขอชีวิตมึงมาสังเวยความเหนื่อยกูแล้วกันอย่าอยู่เลยมึงไอ้ไอ้ไอ้ไดาวดูแลคุณพงศกรเถอะนะฉันไม่เป็นไรดาวฉันไม่เป็นไรคุณพงศกร
พี่ต้นไม่อยากอยู่กับดาวแล้วพี่ต้นหมอพี่ต้นจะอยู่ข้างๆดาวตลอดไปไม่ใช่เหรอจ๊ะอย่าพูดแบบนั้นสิดาวยังไงดาวก็เป็นดาวประจำใจของพี่เสมอนะพี่ขอโทษดาวกำลังจะไปเมืองนอกแล้วแต่พี่คงไปส่งดาวไม่ได้พี่ชายคนนี้จะมีให้ดาวดาวเก็บรักษาไว้ให้ดีนะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆใครดูถูกเราได้ดาวต้องสัญญากับพี่นะดาวสัญญาผมฝากน้องสาวคนนี้ด้วยนะครับผมรู้ว่าผมจะต้องดูแลเธอได้เป็นอย่างดีI'm not afraid.
ทษนะคะคุณพงศกรมาพบคุณวดีค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ตกลงคุณนั้นล่ะแบบเขาช่วยดาวสำเร็จไหมคะไม่ครับท่านอธิบดีรัฐกับคุณวลัยยังไม่ทันได้ไปตามนัดก็เกิดเรื่องซะก่อนหมายความว่าไงคะหนูดาวตายแล้วเหรอท้อไม่ได้อายุสั้นเลยอะเห็นก็อยู่ล้านๆเนี่ยท้อป้าไม่คิดเลยอะว่าหนูจะเป็นคนโชคร้ายขนาดนี้ดาวยังไม่ตายครับคุณนะที่ท่านอธิบดีรัฐยังไม่ทันได้ไปตามนัดเนี่ยก็เพราะว่าผมกับนายต้นเนี่ยสืบรู้มาซะก่อนว่านายไพโรจน์เนี่ยเอาดาวไปซ่อนไว้ที่ไหนพวกเราก็เลยเข้าไปช่วยจนทำให้นายต้นต้องมาตายเพราะเรื่องนี้นายต้นตายแล้วเหรอคะแล้วคุณก็ช่วยดาวออกมาได้แล้วนายไพโรจน์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างอะตำรวจจับได้หรือเปล่าฮะแล้วเขาว่ายังไงบ้างอะคะเขายังไงคะตัวคุณจะเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะพอดีก็พอดีก็แค่เป็นห่วงคุณนะคะกลัวว่าเขาจะทำร้ายคุณงั้นคุณก็สบายใจได้เพราะนายไพโรจน์เนี่ยตายแล้วแต่ก่อนตายเนี่ยเขาได้พูดอะไรกับผมบางอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังคุณรู้ไหมว่าเป็นใครทำไมคุณน้องต้องพูดกับวดีแบบนี้ด้วยอ่ะอย่าบอกนะคะว่าคุณน้องคิดว่าวดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยที่ผมถามคุณเนี่ยก็เผื่อว่าคุณจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่สาวไปถึงคนบงการตัวจริงก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรทำไมคุณน้องพูดอย่างนี้กับแกล่ะหรือว่าเขารู้ว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเขาก็ทำได้แค่สงสัยละค่ะแม่ในเมื่อในไพโรจน์มันตายแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดว่าดีได้หรอกค่ะผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนเนี่ยไปตัดเส้นเลือดบริเวณหัวใจนะครับทำให้การทำงานของหัวใจเนี่ยล้มเหลวถ้ายังไงหมอเสียใจด้วยนะครับขอบคุณครับต้นต้องมาตายวันดาวต้นตายวันดาวแท้เลยต้องต้องไม่ใช่ความผิดของลูกอย่าโทษตัวเองนะจ๊ะต้นก็ไปสบายแล้วนะหรือแต่หนูลูกหนูต้องเข้มแข็งพี่ก็จะได้หมดห่วงคุณพ่อคะแล้วณดวงเขาทราบเรื่องนี้หรือยังคะ
าการกำเริบอีกแล้วค่ะคุณหมอเตรียมเครื่องปั๊มหัวใจดวงว่าถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะคุณแม่ตอนที่หนูถูกจับไปนาดวงพยายามเข้าไปช่วยแต่โชคร้ายถูกรถชนนะจ๊ะคุณหมอคะอาการน้าของหนูเป็นยังไงบ้างคะอาการมีแต่ทรงกับทรุดครับโอกาสรอด 50-50 ตอนเนี้ยหมอก็ทำได้แค่เพียงพยุงอาการไว้ไม่ให้ทรุดลงไปอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยื้อไว้ได้นานแค่ไหนครับผมเห็นคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่ดวงเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรไม่รู้จะพูดยังไงดีอะค่ะอะไรเราอยู่ด้วยกันมา16ปีแล้วนะครับเราแบ่งปันกันทุกอย่างไม่ว่าความทุกข์หรือความสุขแล้ววันนี้คุณเป็นอะไรอะทำไมถึงไม่บอกผมหรือคุณไม่เชื่อใจผมอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะว่าเลยไม่อยากให้คุณดวงเป็นอะไรไปโดยที่ยังไม่ได้พูดความจริงความจริงอะไรครับอะไรบอกผมนะครับไอ้ความจริงที่ว่ามันคืออะไรกันแน่ความจริงว่าหนูดาวไม่ใช่ลูกสาวของคุณสุดาแต่หนูดาวเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณดวงหมายความว่าหนูดาวคือลูกแท้ๆของดวงนั่นน่ะคุณสุ
ดาเป็นคนบอกว่าไล่ก่อนแกตายค่ะแต่คุณดวงขอให้ว่าไล่ปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะไม่อยากให้หนูดาวรู้ว่าแม่ที่แท้จริงเป็นผู้หญิงกลางคืนว่าไล่จะทำยังไงดีคะถ้าดวงเป็นอะไรไปว่าไล่อยากจะให้แม่ลูกรู้ก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปดาวหนูรู้ไหมว่าคนที่นอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่น้าของหนูแต่เป็นแม่แท้ๆของหนู